ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวคราวที่2ครับของช่วงที่2ของวันนี้ครับกับประจำวันที่26ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านวิลเลียมป๊อกกันหน่อยครับในลูกชาวบราซิลครับล่าสุดได้ตัดสินใจครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านเมืองทองเป็นเชียร์เลยครับโดยจะอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของทางด้านกิลินนั้นครับได้ตัดสินใจครับแยกทางกับ3ผู้เล่นต่างชาติทั้งทางด้านลูคัสโอชากองหลังชาวบราซิลอิริกโจนาในลูกชาวเคนยาและทางด้านเฮนรี่อนิเยครับกองหน้าดีกรีทีมชาติเอสโตเนียเป็นเชียร์นะครับหลังได้หมดสัญญาพอดีครับในการจบฤดูกาล2022ในขณะที่รายของทางด้านวิลเลียมพ็อกนั้นครับก็ยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของทางด้านมาริโอยูรอฟกี้ซึ่งทำให้ต่อสัญญากับสโมสรครับก็เลยยื่นสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่ในลูกวัย29ปีครับจะตอบตกลงต่อสัญญาทันทีเลยครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับหลังการต่อสัญญาครับทางด้านวิลเลียมพ็อกครับก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้ครับตอนที่ผมแยกเข้ามาผมมีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ผมเองครับก็ไม่คิดว่าผลงานจะดีขนาดนี้ในลีกที่2กับการได้ยิงถึง14ประตูจาก14เกมบวกกับอีก1ลูกในฟุตบอลถ้วยและอย่างไรก็ตามครับผมยอมรับเลยครับว่ามันเหลือเชื่อจริงๆครับแต่นั่นจากการที่ผมเชื่อมั่นว่าทำได้และผมเองครับก็ทำงานหนักในทุกๆวันเกมแรกครับที่ผมกลับมาเล่นกับเมืองทองครับที่ชนะลำปางไป5ประตูต่อ1ผมยิงได้2ประตูมันทำให้ผมมีความสุขแต่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทีมครับเพราะถ้าไม่มีพวกเขาผมคงจะยิงประตูไม่ได้และผมก็อยากขอขอบคุณทุกคนเลยครับในสโมสรครับที่มีส่วนร่วมผลักดันตัวผมเช่นกันเลยครับแต่แน่นอนเลยครับว่าตัวในตัวของทางด้านมาริโอยูรอฟกี้ครับเป็นคนที่มีไอเดียที่ดีครับและนักเตะ ก็ทำตามและผมคิดเลยครับว่านี่คือสิ่งสำคัญเพราะเมื่อผู้เล่นมั่นใจในสิ่งที่มาริโอพูดสิ่งที่สะท้อนออกมาครับก็คือผลงานในสนามและการแข่งขันในเมืองไทยครับคุณจะเห็นว่าเมืองทองครับแตกต่างจากที่มื่นอย่างไรโดยเฉพาะสไตล์การเล่นของเมืองทองนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาช่วยเหลือกันมาโดยตลอดเลยครับอย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกไปครับว่ามันไม่งานสำหรับผมครับเราคุยกันไม่นานครับเราคุยกันเรื่องรายละเอียดที่ดีสุดสำหรับตัวผมกับสโมสรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือการต้องจารึกชื่อของตัวเองกับเมืองทองและครอบครองผมครับว่าผมรักสโมสรเช่นกันเราคุยกันแค่วันเดียวครับในการตัดสินใจต่อสัญญาครับไม่สิน่าจะ1ชั่วโมงโดย3ครับทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์เพราะผมปรารถนาครับจะอยู่กับสโมสรไปนานๆเลยครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคืออยากได้แชมป์กับเมืองทองครับเพราะเมื่อคุณพูดถึงเมืองทองนักเตะของเมืองทองครับคุณจะต้องนึกถึงจิตใจที่แข็งแกร่งและสำหรับตัวผมเองครับเมืองทองคือสโมสรอันดับ1ของเมืองไทยเมื่อคุณใส่เสื้อของเมืองทองครับคุณจะต้องนึกถึงถ้วยรางวัลไม่ว่าจะฟุตบอลลีกหรือฟุตบอลถ้วยผมหวังว่าในฤดูกาลหน้าครับเราจะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งเลยครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากขอขอบคุณทุกคนครับเพราะตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมได้รับการซัพพอร์ตยอดเยี่ยมจากทุกคนผมมั่นใจเลยครับว่าสามารถทำได้ดีกว่านี้ครับผมจึงอยากขอขอบคุณจริงๆและเมื่อถึงเวลาที่ผมอยู่ในสนามครับผมอยากทำให้แฟนบอลมีความสุขนั่นคือเป้าหมายของผมในฤดูกาลต่อไปเลยครับและสำหรับทางด้านวิลเลียมพ็อกนั้นครับเพิ่งย้ายกลับมาร่วมงานเมืองทองยูไนเต็ดครับในศึกบอลลีโวทารีครับในลีกที่2โดยลงสนามไปทั้งสิ้น16เกมครับยิงไปถึง15ประตูและทำไป4แอสซิสต์รวมทุกรายการเลยครับในส่วนที่ข่าวคราวที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านปราสาทสายฟ้ากันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเจาะที่จะเซ็นฟรีกับทางด้านสารานนท์ครับจากสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นครับแชมป์ในศึกทลีครับปีล่าสุดครับเจาะที่จะคว้าตัวทางด้านสารานนท์อานุอินครับผู้รักษาประตูจากรีโอเชียงรายยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมเพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มกำลังครับสู้ศึกแต่งฤดูกาลนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านปราสาทสายฟ้าปนันครับเพิ่งที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านเชลซีสิวรักเทศสูงเนินไปเพียงแค่1ปีทำให้พวกเขาครับพยายามที่จะมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาใช้งานในอนาคตเพื่อที่จะเบียดแย่งตำแหน่งกับทางด้านนพพลและคอนพลกระทั่งล่าสุดครับจอดที่จะคว้าตัวทางด้านสารนนท์อนุอินครับมือเก่าวัย29ปีเข้าร่วมทีมหลังนักเตะครับได้หมดสัญญากับทางด้านกวางโซมาไพพอดีเลยครับและซึ่งสำหรับทางด้านสารนนท์นั้นครับย้ายจากทางด้านนครราชสีมามาเลเซียครับมาอยู่กับรีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับตั้งแต่ฤดูกาล2018มีสถิติลงฟอร์สองครับ78นัดรวมทุกรายการเสียไปเพียงแค่91ประตูและเก็บคลีนชีทครับไปถึง25คลีนชีทพร้อมกับช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมายครับทั้งแชมป์ไทยแลนด์แชมป์ครับสมัยปี2019แชมป์ช้างอาเบครับครับ2สมัยแชมป์ริเวอร์ลีกครับ1สมัยและแชมป์ของทางด้านไทยลีกครับเมื่อปี2019 1สมัยเช่นกันเลยครับและนอกจากนี้ครับสำหรับทางด้านสารนนท์อนุอินครับยังมีดีกรีติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับอยู่ในชุดสำคัญทั้งการเข้ารอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพ2019ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และล่าสุดก็คือแชมป์อาเซียนสมัยที่7แหละครับ
ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางเจ้าเทเจริญศักดิ์วงกรกันหน่อยครับในรุกของเมืองทองล่าสุดครับออกมาเปิดเผยเลยครับว่าสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นเริ่มจับจังหวะได้ครับและเริ่มสนุกกับบรรยากาศในทีมการฝึกซ้อมกับอุระวะเรดเดมอนหลังเข้าสู่วันที่9แล้วเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับก็ก้าวสู่วันที่9ที่3แข่งเมืองทองครับอย่างธนันโจเตอร์อยู่ในเทพพ้อมผ่านครับและธนันโจเทเจริญศักดิ์ของก่อนจะมุกเอกนิตปัญญาครับมาฝึกซ้อมกับสโมสรอุระวะเรดเดมอนและทั้ง3คนครับยังคงฝึกซ้อมกับกลุ่มเพื่อนสโมสรหลักของธนันอุระวะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ละวันครับไปมากที่สุดเลยครับแต่ซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของธนันโจเทเจริญศักดิ์นั้นครับได้ออกมาเปิดเผยครับรู้ดีมากครับในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่โค้ชใส่รายละเอียดให้เราเยอะมากเราเองครับก็ไม่รู้เลยครับว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่ก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดรวมๆเลยครับในเกือบ2อาทิตย์มานี้ครับเราเองก็มีความกระตือรือร้นมากครับทั้งการที่ลงเล่นกับทีมอะไรหลายอย่างครับนักเตะที่นี่ช่วยกันดีอย่างที่เพิ่มมาก็คือการเข้าบอลหนักหน่วงมากแต่ก็ต้องกล้าที่จะปะทะเลยครับโดยทางฝั่งของแฟนบอลอุระวะเรดเดมอนนั้นครับน่ารักมากเลยครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อเขาเห็นเราครับก็อยากที่จะเอาใจช่วยเข้ามาขอถ่ายรูปก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็ต่อยอดมาจากรุ่นพี่ๆที่ทำไว้ครับอย่างท่านพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยเราก็ได้ผลกระทบจากตรงนี้กับแฟนบอลไปด้วยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ